้องถิ่นชื่อโครงการอัตลักษณ์ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ถนนคนเดินรับมอบโดยดร.อนุพงษ์ 3ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลได้แก่โครงการบริหารส่วนตำบลภูหาอำเภอสะบ้าย้อยชื่อโครงการนวัตกรรมคนภูหาไม่ทอดทิ้งกันรับมอบ